สวัสดีครับผมเอ็มโรสติ้งไทยแลนด์นะครับคลิปนี้ครับผมยังอยู่ที่ร้านปอเจริญกันเหมือนเดิมครับคลิปนี้เนี่ยผมจะพามาดูรถคอกตัวจริงครับเป็นรถเพาลอยเลยรอบนี้ครับคันนี้เนี่ยเป็นรถคันที่เราเปิดคลิปตะกี้ครับเราเห็นตรงท้ายรถนะครับส่วนคลิปนี้ครับเรามาเห็นด้านหน้ากันคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าภายนอกเนี่ยสวยมากครับข้างหน้าเนี่ยเขาเป็น 1.9 นะครับนะแต่จริงๆแล้วคันนี้เนี่ยไม่ใช่เครื่อง 1.9 นะครับแล้วก็ดูครับอันนี้เป็นคอกสูงแล้วก็วิ่งบรรทุกของจริงๆครับนะแล้วตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของรถแล้วครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขากันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมครับผมชื่อเทปอยู่ร้านดราก้อนครับผมพี่เทปครับผมนะครับก็คือทำมะละกอเหมือนกันครับผมพี่คนตะกี้เขาก็ทำมะละกอเหมือนกันแต่อยู่คนละแผงใช่ไหมใช่คนละแผงคนละแผงกันคันนี้เนี่ยก็คือบรรทุกจริงๆครับผมคันนี้นี่บรรทุกอยู่ประมาณกี่ตันพี่ใช่อยู่ประมาณ2ตัน3ตันประมาณนี้2ตัน3ตันครับก็คือเอาจริงสำหรับพี่เขาเนี่ยคือบรรทุกแบบไม่หนักมากไม่หนักมากใช่คือเอาไว้ใช้งานด้วยใช่ใช่แต่รถเห็นบอกทำเป็นสเต็ปซิ่งใช่ครับสเต็ปซิ่งใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราดูรอบคันก่อนคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็น D-Max ตัวไหนพี่เป็นตัว Blue Power เลยครับตัวใหม่เลยตัวปี18ปี18ใช่ครับอ๋อก็คือเป็นตัวใหม่แต่พี่ไม่ได้เอาเครื่อง 1.9 ใช่ไหมใช่ครับมันจะมีตัว 1.9 กับ 3,000 แสดงว่านี้เครื่อง 3,000 เลยใช่ครับโอ้นะครับนานๆจะเห็นรถยนต์ที่แบบเป็นรุ่นปี 1.9 เป็น Blue Power เนี่ยแล้วก็เป็นเครื่อง 3,000 ครับอันนี้คือเป็นตัวเครื่อง 3,000 เลยใช่ครับทำไมถึงเล่นเป็น 3,000 เลยพี่ว่า 3,000 ถ้าใช้งานน่าจะดีกว่าเพราะพี่เน้นบรรทุกอยู่แล้วใช่ครับซื้อมาทีแรกคันนี้ก็คือแบบตั้งใจที่จะมาบรรทุกอยู่แล้วใช่ครับอ๋อก็เลยเอาเครื่อง 3,000 เลยใช่ครับนะครับก็แสดงว่าคันนี้หน้าไม่ได้แปลงไม่ได้แปลงครับหน้าตรงรุ่นเลยหน้าตรงรุ่นมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่ครับนี่แล้วก็คันนี้มีทำท่อพัดลมใช่ครับอันนี้คือดูดสดเข้าเทอร์โบก็พอตอนนี้คันนี้ทำแข็งด้วยตอนนั้นก็เลยใส่ติดไว้สวยๆด้วยใช่ครับแต่ว่าโดยนั้นก็ใส่ท่อแอร์โฟปกติอ๋อคือตอนนี้มีแอร์โฟปกติใช่ครับดูสวยนะอันนี้ทำแบบพอดีกับตรงช่องเลยใช่ครับนะครับเดี๋ยวมาดูรอบคันกันก่อนคันนี้เนี่ยคือจัดทรงใหม่ใช่ครับจัดทรงใหม่ข้างหน้าโหลดแล้วใช่ครับโหลด1นิ้วโหลด1นิ้วใช่เพราะว่าต้องเอาไว้บรรทุกของเนาะใช่ครับก็โหลดไม่เยอะนะครับประมาณ1นิ้วส่วนตัวแล้วชอบหน้าลอยๆหน่อยใช่ไหมใช่ครับมันกำลังกระแสกำลังมาแล้วอย่างนี้เวลาเราบรรทุกเนี่ยหน้ามันจะไม่เชิดขึ้นอีกเหรอก็เชิดขึ้นอีกหน่อยนึงครับแต่ว่ามันก็ได้อยู่อ๋อเพราะเราเสริมแนบไม่ให้มันเชิดใช่ใช่ครับนะครับนี่อันนี้ข้างหน้าใช้โช๊คอะไรเนี่ยโช๊คของที่ร้านที่ปอเลยครับอ๋อเป็นPCR ใช่ใช่ครับใช่ชก PCR นี่แล้วก็เป็นล้อขอบ18ครับใช่ครับแล้วก็รัดยาง2 4 5 4 10 18ใช่ครับครับล้อสวยอ่ะอันนี้เป็นตัวตึงด้วยใช่ครับเป็นตัวเอสั่งเขาทำมาครับอ๋อสั่งทำเลยใช่ครับปกติมันจะมีแต่สีน้ำตาลใช่ครับอ๋ออันนี้คือทำเป็นสีแดงใช่ครับครับแล้วก็เป็นตัวก้านตรงใช่ครับอันนี้ก็มีตัวปิดดุมของทีสเปคใช่ไหมใช่ครับเป็นชุดดุมของทีสเปคเลยครับอ๋ออันนี้คือเราแปลงดุมแล้วใช่ครับแปลงเป็น5รูนะครับแล้วก็เบรกเป็นวิววูดด้วยอ่ะวิววูดใช่ครับเบรกสวยมากใช่ครับจริงๆเบรกตัวนี้ก็คือใช้ในพวกรถแดกรถแข่งใช่ครับแต่ว่าเรามาปรับใช้ในรถคอร์สมันก็จะลำบากหน่อยรถบรรทุกเยอะแล้วเวลาเบรกเป็นไงพี่อาการมันก็ปกติแต่ว่าเราต้องระมัดระวังกว่าเดิมหน่อยเราก็ต้องระวังด้วยตัวเราเองใช่ครับด้วยตัวเราเองเราชอบเราต้องระวังตัวเราเองด้วยใช่ครับนี่แล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านข้างอันนี้คือดาก้อนเป็นชื่อแผงครับชื่อร้านอ๋อมาเฟียมะละกอใช่ครับแล้วก็จะมีบอกว่าทำจากช่างโอ๊ตใช่ครับคันนี้ก็เป็นรถของช่างโอ๊ตอีกหนึ่งคันใช่ครับนะครับสติ๊กเกอร์ทำที่ไหนมาพี่สติ๊กเกอร์ทำที่ MT สติ๊กเกอร์สุพรรณครับMT สติ๊กเกอร์สุพรรณนะครับลายสวยมากนี่อันนี้คอกก็เป็นสแตนเลสใช่สแตนเลสล้วนเลยครับอันนี้นี่อยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ตัวนี้อยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาท 20,000 กว่าบาทใช่ครับถ้าเป็นคอกเตี้ยตะกี้พี่บอกว่าอยู่ประมาณ 4-5,000 ประมาณนั้นอันนี้ 20,000 ใช่ครับ 20,000 โอ้แต่มันก็ใหญ่เลยนะใช่ครับนะครับนี่แล้วก็ข้างท้ายก็หุ้มคาร์บอนเหรอพี่ใช่ครับคาร์บอนของอากานะอากานะนะครับใช่ครับเป็นหุ้มคาร์บอนอันนี้ก็ต้องมีตัวล็อกอันนี้มันคือเป็นตัวล็อกตัวล็อกฝาท้ายครับอ๋อช่วยแบบให้มันแน่นอีกทีนึงใช่ใช่ครับเวลาเอาออกก็เอาขึ้นอย่างนี้อ๋อใช่ครับก็มันจะช่วยกับตัวนี้ด้วยครับบางทีเราบรรทุกของตัวนี้มันก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆใช่ครับผมนี่ต้องมีตัวนี้ช่วยนะครับเนาะก็แข็งแรงเลยครับนะครับแล้วก็ล้อหลังก็คือใช้เป็นล้อของเพาลอยเลยใช่ครับนะครับก็จะเป็นแม็กบรรทุกของเลนโซ่ครับแล้วยางนี่ดูเลย XCD2 นี่ก็คือเป็นยางสำหรับบรรทุกโดยเฉพาะใช่ครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครทำมาล้มได้เลยใช่ครับถ้าใครจะบรรทุกก็ต้องเป็นยางตัวนี้แน่นอนใช่ครับเป็นที่นิยมเลยว่างั้นแล้วก็ตัวเพาลอยถ้าดูง่าย
เราจะต้องดูจากตรงนี้ใช่ครับเป็นหัวดุมใหญ่ดุมมันจะใหญ่มากใช่ครับนะครับแล้วล้อทั่วไปที่เป็น6รูใส่ไม่ได้นะใช่ครับต้องเป็นล้อเฉพาะของมันเองใช่ครับเป็นล้อเฉพาะของมันเองนะครับเมื่อก่อนเขาจะเป็นล้อเหล็กใช่ครับล้อเหล็กถ้าล้อเหล็กมันก็น้ำหนักมันจะเยอะทีนี้มันเป็นตัวนี้มาก็น้ำหนักก็จะเบาขึ้นเบาขึ้นแล้วก็ระบายความร้อนดีกว่าเนาะเวลาเราขับรถแบบทางไกลๆออกตรงออกตัวก็ดีขึ้นเพราะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยล้อเหล็กอะหนักมากหนักมากใช่ครับผมเคยยกอะมันหนัก20โลได้มั้ยได้ประมาณนั้นแหละถ้ารวมยางประมาณ20โลได้เออหูหนักจริงๆนะครับตอนนี้ก็มีตัวนี้มาให้เล่นกันครับนะครับหลายๆคนบางคนแบบไม่รู้ไงว่าเพาลอยกับเพาธรรมดามันแตกต่างกันยังไงเพาลอยมันคือเป็นเพาของเป็นอิลสุตัวที่มันเป็นเพาเอล600เล็กใช่600เออมันเป็นรถแบบขนของของญี่ปุ่นใช่ครับใช่นะครับก็คือมันเป็นเพาสำหรับรถบรรทุกใช่มันคนละตัวกันนะครับโอเคเดี๋ยวดูภายในดีกว่าโอเคครับนะครับทรงสวยมากอ่ะหลายๆคนแบบอยากดูรถคอกมานานมากพี่นี่ถือว่าเป็นรถคอกคันแรกที่เป็นคอกสูงด้วยแล้วก็เป็นรถเพาลอยคันแรกในช่องผมเลยใช่ครับมาดูภายในภายในก็ทั่วไปครับผมโอ้โหทั่วไปนี่ก็มีพวงมาลัยนาดีอันนี้ทั่วไปจริงแล้วก็มีวัดบูทนะครับออโตมิเตอร์มีสมาร์ทเกตของ ECU นะครับแล้วก็บอกเคอร์กี้กับประเด็นเลยที่เห็นแล้วว่ามันไม่ทั่วไปคือประตูนะประตูนี่คือเอาแผงออกเลยอันนี้เป็นประตูคาร์บอนใช่ครับประตูคาร์บอนเรามาทำสีนี่เป็นประตูคาร์บอนเลยคาร์บอนเลยนะคาร์บอนครับผมโอ้ยแต่เบามากเบามากครับแล้วก็กระจกก็เป็นอะคริลิกใช่ครับอะคริลิกเลยแต่พี่เขาทำเป็นสีเดียวกับรถตะกี้เราดูภายนอกเราดูไม่ออกครับเฮ้ยดูไม่ออกเลยแต่พอจับแล้วเรารู้เลยมันจะรู้มันจะเบาๆหน่อยใช่ครับใช่เอาล่ะนี้เรายึดยังไงอะพี่มันไม่มีรีเบทเราใส่ซิลิโคนครับอ๋อซิลิโคนมันจะเป็นซิลิโคนกาวมันจะแน่นกว่าอ๋ออันนี้ใช้ซิลิโคนกาวอย่างเวลาเราเช็ดอะไรเงี้ยมันจะง่ายกว่าเออมันไม่มีรีเบทนะใช่เราเพิ่งเห็นนะครับเป็นซิลิโคนกาวแป้นกระจกก็ทั่วไปคาร์บอนทั่วไปครับนี่เป็นแป้นกระจกคาร์บอนแล้วก็เป็นคาร์บสแควร์ใช่ฝาก็เป็นฝากระโปรงมอนต้านะครับใช่ครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราดูเครื่องยนต์กันดีกว่าพี่อ๋อดูเครื่องยนต์ชุดเต็มเลยโอ้ยนี่อันนี้คือเป็นเครื่องยนต์ 3,000 ใช่ครับแล้วก็ปรับแต่งจากทางร้านนะครับจากทางพี่โอ๊ตอันนี้ทำจบที่พี่โอ๊ตตลาดไทยที่เดียวเลยปะใช่ครับทุกอย่างเลยครับอันนี้เทอร์โบเป็นเทอร์โบอะไรพี่เป็นเทอร์โบ46ครับ 3,000 ฝาก46ใช่ครับนะครับแล้วเทอร์โบเดิมๆของมันมามันเป็น 3,000 ธรรมดาใช่ไหมใช่ครับเป็น 3,000 VGS ใช่แล้วก็มาปรับเปลี่ยนให้เป็นตัวนี้อ๋อใช่ครับเพื่อเราจะได้รับบูสต์รับอะไรได้เพิ่มขึ้นอะไรใช่ครับอันนี้ตอนนี้สเต็ปอันนี้บูสต์อยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ตอนนี้อยู่ประมาณ50ประมาณ50ใช่ครับนะครับแล้วข้างในของไส้เนี่ยก็คือยังเหมือนเดิมไส้ในจะเป็นของช่างขวัญลักกระบังอ๋อเหมือนกันใช่ครับสเต็ปเดียวกันใช่นี่นะครับแล้วก็มีระบบน้ำมันใหม่ตัวรางนี่มันเป็นของมันเลยป่ะพี่ไม่ครับเป็นรางบนของเครื่องนอกใช่อ๋ออันนี้ก็ต้องเปลี่ยนรางบนเครื่องนอกด้วยทีแรกผมนึกว่าคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง 3,000 นึกว่าไส้เรายังใช้เป็นไส้เดิมเพราะเห็นเครื่อง 3,000 อยู่แล้วใช่ไส้เดิมมันพังพังแล้วใช่ครับพอพังปุ๊บก็เลยแบบอ่ะต้องเปลี่ยนแล้วแหละใช่ครับเราต้องเพิ่มสเต็ปขึ้นไปนะครับแล้วนี้ก็คือมอน้ำใหม่ใช่แต่ประเด็นสำหรับคันนี้เนี่ยเราจะเห็นอินเตอร์เพราะอินเตอร์อยู่ด้านหน้าเลยใช่ด้านหน้าเลยครับผมอินเตอร์ใหญ่มากนะครับเป็นอินเตอร์บลิดแท้ด้วยใช่ป่ะเนี่ยครับผมนะครับสวยมากอ่ะอันนี้ก็จะโล่งๆเลยใช่ครับก็เก็บทั่วไปนะครับนี่แล้วให้ดูรางรางมันจะไม่เหมือนรางปกติของเดิมใช่ป่ะตัวนี้มันจะมันสวยด้วยสวยด้วยใช่ครับเออหน้าตาดีรางเหมือนคันตะกี้ก็เป็นรางใช่ครับตัวนี้กำลังฮิตตรงนี้ที่อู่กำลังฮิตครับช่วงนี้รางตัวนี้พวกเขาพวกนี้คือเดิมหมดเลยใช่ไหมพี่เขาพวกนี้เป็นเขาเดิมหมดเลยครับก็ที่ช่างโอ๊ตจัดการให้หมดเลยแล้วก็สำหรับคันนี้พี่เคยวิ่งในสนามบ้างไหมครับก็วิ่งอยู่เรื่อยๆครับถ้ามีงานแล้วก็ไปเรื่อยครับไปร่วมสนุกกับเขาเรื่อยๆไปอ๋อเพราะตอนนี้ก็จริงๆก็จะมีผู้จัดเขาจัดงานอยู่บ่อยๆทั้งคลอง14ก็มีใช่ครับคลอง5ก็มีเทพนครนี่มีเยอะเลยมีใช่ครับก็ไปร่วมรายการกับเขาครับอยู่เป็นประจำอ๋อสเต็ปนี้นี่วิ่งความเร็วอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ความเร็วไปอยู่ประมาณเกือบ200ได้ผมเกือบ200แล้วเวลาพี่เวลาตอนนี้มันยืนๆอยู่12ครับแต่ว่ามันมีวิ่งล่าสุดที่ว่าเวลาดีสุดก็10 11.8 ที่คลอง14ใช่ครับครับ 11.8 นะครับสำหรับสเต็ปนี้ก็คือ
มีข้อมีแบบนี้อันนี้คือเราไม่ได้ไล่น้ำหนักเลยไม่ได้ไล่ครับก็น้ำหนักเต็มเลยมีแต่ประตูที่แบบเราถอดออกแต่ก็ไม่ได้แบบช่วยเท่าไหร่ใช่ก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่แล้วแต่ว่าความชอบของเจ้าของรถเจอความชอบของเจ้าของแล้วถ้าเทปถัดไปเก่าจะทำอะไรต่อพี่ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ครับยังก็คือใช้งานแล้วใช่ครับเพราะจริงๆก็อย่างที่บอกครับพี่เขาใช้งานในชีวิตประจำวันใช่แล้วก็วันนี้เนี่ยจริงๆเราก็อยากที่จะหารถที่แบบว่าใช้งานได้จริงๆใช่ครับไม่ได้แบบแต่งข้อสวยๆแล้วก็จอดอันนี้บรรทุกจริงใช่ครับไม่ได้จอดแล้วก็ใช้ทุกวันครับใช้ทุกวันใช่ครับก็ใช้ขนของบ้างแล้วก็ขับไปโรงเรียนบ้างให้น้องขับโรงเรียนบ้างอ๋อนะครับสำหรับใครจะติดตามพี่ติดตามได้ที่ไหนครับFacebook ชื่อนวพลคนเดิมครับผมนวพลคนเดิมภาษาไทยเลยภาษาไทยเลยนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งรถในสไตล์นี้ได้ครับได้ครับว่าจะเป็นยังไงหรือว่าใครใช้ตัวบูพาวเวอร์เครื่อง 3,000 อยู่นะครับอยากจะสอบถามเรื่องสเต็ปการแต่งหรือเรื่องพวกเผารอยพวกแบบการทำข้ออะไรแบบนี้นะได้สอบถามได้ครับโอเคถ้างั้นสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนครับสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ